กัญชานะคะวันก่อนรายงานคุณผู้ชมไปค่ะว่าทางอย.คณะองค์การเภสัชขออภัยค่ะคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ยค่ะเขาบอกแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีความพร้อมนะคะในการที่จะแจกจ่ายน้ำมันกัญชาสำหรับการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยในช่วงเดือนหน้าสิงหาคมวันพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นแล้วนะคะก็จะกระจายไปยังโรงพยาบาล100แห่งที่มีความพร้อมคนก็ตั้งคำถามไปอีกว่าแล้วเรื่องของการปลูกกัญชาล่ะบ้านเรา6ต้นจะว่าอย่างไรแล้วจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่บริษัทต่างชาติหรือว่ากลุ่มทุนต่างชาติจะเข้ามาเกี่ยวข้องมาครอบครองเรื่องของกัญชาในบ้านเรานะคะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปฟังรายละเอียดจากทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันหน่อยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลออกมายืนยันนะคะว่าบริษัทต่างชาติไม่สามารถเข้ามาครอบครองการปลูกกัญชาในประเทศไทยได้แล้วตอนนี้ค่ะมอบหมายไปยังองค์การเภสัชกรรมนะคะว่าให้เร่งผลิตน้ำมันกัญชาเพิ่มเติมด้วยประมาณ1ล้านขวดภายในระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายไปเปิดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี2562ที่จังหวัดขอนแก่นก็ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับการนำเอาแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหรือว่า R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนค่ะผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่พบในการทำงานจริงนะคะทั้งการรักษาพยาบาลการส่งเสริมคุณภาพสุขภาพการป้องกันการควบคุมโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อตอบสนองต่อประชาชนทั้งหมดไม่ใช่แต่เพียงผู้ป่วยอย่างเดียวนะคะส่วนกรณีที่มีการพูดถึงจะให้บริษัทต่างชาติเนี่ยเข้ามาปลูกกัญชาในประเทศไทยเรื่องนี้คุณอนุทินยืนยันค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีทางเป็นไปได้แต่ว่าจะไปดูประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องตลาดกัญชาเพื่อสุขภาพโดยเกษตรกรไทยจะต้องเป็นผู้ปลูกกัญชาสำหรับการส่งออกแล้วก็ให้บริษัทต่างชาติเนี่ยมีหน้าที่รับซื้อเท่านั้นนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพจากประเทศไทยก็ยืนยันว่าบริษัทต่างชาติไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบครองที่ดินในบ้านเราแล้วก็มาปลูกกัญชาได้หรือว่าจะมาจดสิทธิบัตรในการครอบครองพืชกัญชาในไทยคุณอนุทินยืนยันทำไม่ได้นะคะสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นอย.ก็เตรียมความพร้อมค่ะในการสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยแล้วในขนาด 5cc ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะภายในระยะเวลา 5-6 เดือนต่อจากนี้ไปองค์การเภสัชกรรมหรือว่าอภ.จะผลิตน้ำมันกัญชาขนาด 5cc ให้ได้1ล้านขวดค่ะเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขหากการรักษาผู้ป่วยทำได้ดีได้ผลดีก็จะเป็นบทพิสูจน์ในการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์และจะขยายการรักษาที่เพิ่มขึ้นต่อไปได้นะคะรวมทั้งจะไปพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายซึ่งกระบวนการในการปลดล็อกอันนี้ก็ย้ำกันค่ะว่ามันมีขั้นมีตอนก็ต้องว่าไปตามนั้นค่ะอยากให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำกัญชาเสรีทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงนะครับไม่มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเมื่อกี้ดูภาพเอ๊ะสะดุดตาเหมือนกันนะเห็นใครหรือเปล่าเป็นแบ็คดรอปอยู่ข้างหลังชัดเจนเลยนะคะสวยเลย